คิดว่าคนไทยแบบทุกคนก็หวังมองสามเนาะและคิดว่าปีนี้แบบคนก็เชียร์หนักมากก็เราก็หวังเหมือนกันก็เดี๋ยวรอดูแหละไม่ค่อยได้ดูเรื่องนางงามสักเท่าไหร่ค่ะปีนี้แต่มาจากเพื่อนๆหรือว่ากระแสที่ได้ยินมารู้สึกว่าแบบเรามีหวังมันจะเป็นจัดจ์สำหรับวันไฟแนลเนาะเราก็ได้เห็นว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาบนเวทีเป็นยังไงแล้ววันนั้นคือดีมากสำหรับเราเองไม่อยากจะคาดหวังไม่อยากจะอะไรแค่อะไรเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นค่ะเราก็แฮปปี้อยู่แล้วคิดว่าน้องถ้าน้องเข้าไปแล้วมีความสุขเราก็มีความสุขให้เขาอะและถ้าคนไทยได้สามารถเชียร์และเชียร์สนุกก็ that's enough ขอให้มีความสุขมากๆนะคะอันโทเนียอันนี้เป็นโมเมนต์ของยูทุกคนที่เมืองไทยก็ส่งแรงเชียร์แรงสปอร์ตไม่อยากให้กังวลอะไรไม่อยากจะให้รู้สึกกลัวอะไรแค่ have fun with yourself and be you that's all